เอาละค่ะแล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่การโหวตการให้คะแนนนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะเข้าสู่พิธีมอบเกียรติบัตรกันก่อนนะคะเพราะว่าผลงานทั้ง12นั้นดีเลิศจริงๆนะคะแล้วเราก็อยากจะแสดงความยินดีให้กับทั้ง12ท่านและในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีนะคะสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติบนเวทีนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะดร.ธิตาภาสมิตินนท์อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งท่านผอ.ก็จะมาเป็นผู้มอบเกียรติบัตรนะคะให้ทั้งหมด12ผลงาน12ท่านด้วยกันค่ะเริ่มกันนะคะที่ผลงานเซนโซเรค่ะเรียนเชิญค่ะคุณกวินณวัฒนภัยบูรณ์นะคะเรียนเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะผลงานแผ่น DNA ชิปตรวจเชื้อดื้อยาเซนโซเรนะคะเอาละค่ะต่อไปผลงานที่2ทีลิกนินแคร์ค่ะเรียนเชิญค่ะผลงานที่3นะคะ Gallic Gold ค่ะอนุภาคนาโนทองคำนะคะที่เราได้รับฟังไปผลงานที่4 Hempcrete และ Hemp Concrete ค่ะผลงานที่5นะคะวิปโปรหรือว่าชีวพันธุ์กำจัดแมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัยค่ะแล้วก็มาผลงานที่6นะคะ Aquagro ระบบอัจฉริยะผ่าน IoT เพื่อเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มาที่ผลงาน Hemp for a New Life นะคะได้รับรางวัลจากเจนีวาจากจีนนะคะจากประเทศไทยไปนะคะผลงานที่8ค่ะ Joey Active Bed ค่ะเตียงนอนแบบมีกลไกช่วยผู้สูงอายุในการลุกนั่งและลุกขึ้นยืนค่ะผลงานที่9 Herbonic ค่ะ Hair Nano Tonic บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะจากดอกคำฝอยและใบหญ้านางนะคะผลงานที่10นะคะพลาสติกผสมกากกาแฟค่ะกากกาแฟมีประโยชน์นะคะมาที่ผลงานที่11 Dream Derma ค่ะนวัตกรรมไมโครแคปซูลหลายชั้นกักเก็บสารสำรองแบบ Epidermal Growth Factor เพื่อใช้เป็นเวชสำอางชะลอวัยค่ะและผลงานสุดท้ายนะคะ Smart Orthopedic Fixation ค่ะแผ่นดามกระดูกและสกรูทาง Orthopedics ประสิทธิภาพสูงนะคะเรียนเชิญท่านผอ.อยู่ต่อบนเวทีนะคะสำหรับช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะที่นำเสนอผลงานไปด้านบนเวทีทั้งหมด12ท่านด้วยการถ่ายภาพหมู่บนเวทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ช่วงโหวตกันแล้วนะคะใครที่ยังไม่มีเครื่องโหวตอย่าลืมนะคะยกมือแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเสียโอกาสไปนะคะทุกๆเสียงมีความหมายทุกโหวตมีความหมายจริงๆค่ะแล้วก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ
12ท่านบนเวทีนะคะได้นำเสนอผลงานที่แบบทำให้พวกเราเนี่ยในฐานะเป็นกรรมการเนี่ยคิดหนักไม่รู้จะกดเลขไหนดีนะคะเอาละค่ะขอขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณท่านผอ.ด้วยนะคะเรียนเชิญด้านล่างด้วยนะคะเพราะว่าเราจะให้สิทธิ์ท่านผอ.เนี่ยโหวตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องโหวตให้ท่านไว้ด้านล่างด้วยนะคะเอาละค่ะได้เวลาแล้วนะคะเครื่องโหวตหน้าตาเป็นแบบนี้ดูเหมือนว่าคล้ายๆกับเครื่องคิดเลขนะคะรางวัลแรกเลยเนี่ยสำหรับ best presentation หรือว่าจาก12ท่านเนี่ยคุณมองว่าใครนำเสนอได้ลีลาได้ท่าทางได้การพูดเนี่ยเจ๋งสุดถ้าคุณนึกถึงใครหรือว่าใครที่แบบจำได้แม่นเนี่ยมักจะเป็นคนที่โดดเด่นนะคะแล้วเขาเบอร์อะไรผลงานที่เท่าไหร่ถ้าคุณเลือกแล้วคุณไม่สามารถที่จะถอนการเลือกถอนโหวตไม่ได้นะคะโหวตแล้วโหวตเลยง่ายๆเลยถ้าเป็นหลักเดียวคุณก็กดไปนะคะ2 5 1 3แล้วก็กดโอเคถ้าเป็น2หลัก10หรือ11คุณก็กดไป10หรือว่า11หรือว่า12แล้วก็กดโอเควิธีโหวตง่ายๆนะคะนี่ดูตามหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาโหวตกันเลยรางวัลผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุดหรือว่า best presentation เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยนะคะพร้อมแล้วนะคะผลงานนะคะทั้งหมด12ผลงานด้วยกันนะคะตามหน้าจอนี้นะคะถ้าใครมั่นใจแล้วโหวตได้เลยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตทวนให้นะคะเซนเซอร์เรย์นะคะเป็นแผ่น DNA ชิปตรวจเชื้อดื้อยานะคะนั่นคือหมายเลข1ค่ะหมายเลข2คือ P ลิกนินนะคะที่ดิฉันได้แซวไปนะคะว่าหน้ากากเนี่ยโยใช้ไมค์ตลอดเวลาปรากฏแบคทีเรียมันอาจจะเข้ามาสู่ตัวเราได้นะคะผลงานที่3คือ Gallic Gold นะคะ Gallic Gold นั้นเอาไปใช้สำหรับเครื่องสำอางนะคะแล้วก็มีเรื่องของ Hempcrete กับ Hemp Concrete นะคะผลงาน Vip Pro อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสกัดสารเคมีเราใช้ตัว Vip Pro แทนสารเคมีนะคะผลงานที่6ค่ะ Aqua Grow ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงกุ้งค่ะผลงานที่7นะคะก็เรื่องของเฮมค่ะเฮมเอามาสร้างบ้านนะคะการชงเอามาสร้างบ้านผลงานที่8เป็นเรื่องของเตียงโจวี่แอคทีฟเบดนะคะลุกง่ายนั่งง่ายค่ะผลงานที่9ค่ะเรื่องของผมนะคะปลูกผมเทอร์บอนิกค่ะแฮร์นาโนทอนิกผลงานที่10นะคะเป็นเรื่องของพลาสติกผสมกากกาแฟผลงานที่11นะคะดรีมเดอร์มาก็คือเวชสำอางชะลอวัยนะคะโดยการใช้นวัตกรรมไมโครแคปซูลส่วนผลงานที่12ก็คือสมาร์ทออร์โธปีดิกฟิกเซชันนะคะก็คือการดามกระดูกและสกรูทางออร์โธปีดิกที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งหมด12ผลงานด้วยกันถ้าพร้อมแล้วกดหมายเลขที่คุณชื่นชอบมากที่สุดได้เลยค่ะกดเสร็จแล้วอย่าลืมกดโอเคด้วยผลโหวตมาแล้วนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลสำหรับ Best Presentation ค่ะได้แก่นวัตกรรมไมโครแคปซูลนะคะนี่เลยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ Dream Derma ทุกคนอยากจะ
ด้วยเรียนเชิญท่านผอ.บนเวทีนะคะเป็นตัวแทนมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะนะคะอันนี้เป็นรางวัลแรกเลยก็คือ Best Presentation ค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยเรียนเชิญดร.สวงสมานหมู่นะคะบนเวทีรับรางวัลนี้เลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะได้รับเป็นโล่รางวัลนะคะแล้วพิเศษไปกว่านั้นก็คือบริษัท Micro Innovate จำกัดนะคะบริษัทผู้ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ระดับอุตสาหกรรมรายสำคัญของไทยร่วมส่งเสริมนักวิจัยนะคะผลงานเด่นที่นำเสนอในครั้งนี้ด้วยบัตรของขวัญมูลค่า 7,000 บาทขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะ Dream Derma ค่ะผลงานนวัตกรรม Micro Capsule หลายชั้นกักเก็บสารจำลองแบบ Epidermal Growth Factor เพื่อใช้เป็นเวชสำอางชะลอวัยนะคะเป็นการนำเสนอที่เจ๋งสุดสำหรับวันนี้ค่ะเรียนเชิญท่านอยู่ต่อนะคะท่านมีบทบาทสำคัญอีกนะคะอ๋อใช่ค่ะท่านผอ.ขอโหวตด้วยนะคะได้เลยค่ะได้ท่านผอ.มีสิทธิ์นั้นแน่นอนเอาละค่ะคิดว่าไม่น่าจะต้องทวนอีกนะคะทั้งหมด12ผลงานนะคะแต่คราวนี้คุณคิดว่าผลงานไหนล่ะที่น่าจะเอาไปลงทุนมากที่สุดคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์เจ๋งจริงๆเจ๋งสุดๆอย่าลืมนะคะคุณมีโอกาสโหวตครั้งเดียวเท่านั้นก็คือว่าถ้าเปลี่ยนใจโอ้เปลี่ยนละเอาหมายเลข5ดีกว่าหมายเลข7ดีกว่าไม่ได้แล้วนะคะครั้งเดียวเท่านั้นถ้าคุณพร้อมคุณลงไปเลยค่ะว่าคุณจะเอาหมายเลขอะไรและนี่ก็คือ the most interesting technology for investment ผลงานที่น่าลงทุนที่สุดนะคะ 60% ได้โหวตกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้โอกาสอีก 40% นะคะตื่นเต้นเลยทีเดียวนะคะผู้ชนะนะคะในผลงานนะที่มีผลงานที่น่าลงทุนที่สุดก็จะได้รับนะคะเป็นโล่รางวัลพร้อมกับบัตรของขวัญมูลค่า 10,000 บาทต้องขอขอบคุณบริษัท Micro Innovate จำกัดนะคะสนับสนุนการลงทุนการวิจัยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราให้เวลาทุกท่านได้โหวตเพิ่มเติมนะคะแล้วอีกสักครู่หนึ่งก็จะปิดการโหวตกันแล้วแล้วเราก็จะมาประกาศกันหน้าจอเลยเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะว่าผลงานไหนคุณคิดว่าน่าจะไปลงทุนมากที่สุดใช่หรือเปล่าที่คุณประทับใจที่สุดเรามาดูที่หน้าจอนี้เลยนะคะ Most Interesting Technology for Investment เป็นผลงานเดียวกันที่นำเสนอได้สุดยอดสุดนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับดร.สวงนะคะผลงานนี้ Dream Derma ผลงาน11นะคะเรียนเชิญท่านผอ.อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เรียนเชิญดร.สวงสมานหมู่จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.บนเวทีนะคะเบิ้ล2รางวัลเลยทีเดียวนะคะคุณได้โหวตแล้วค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้ชนะของเรานะคะสำหรับงาน NASA Investors Day 2018เอาละค่ะและในโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญทั้ง12ท่านเลยนะคะก็คืออีก11ท่านที่ได้นำเสนอผลงานด้านบนเวทีนะคะถ่ายรูปรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เชิญบนเวทีเลยค่ะผู้ที่นำเสนอผลงานนะเอาใบเกียรติบัตรขึ้นมาด้วยนะคะทุกท่านได้นำเสนอกันไปแบบสุดยอดความคิดหรือว่าผลงานต่างๆเจ๋งจริงๆดิฉันเองเนี่ยนะคะก็ประทับใจเยอะมากเรายังมีรางวัลมอบให้กับผู้ที่โหวตผู้ที่ให้คะแนนนะคะคุณต้องอยู่ในฮอลล์นี้ไม่อย่างนั้นถือว่าเป็นการสละสิทธิ์นะคะรางวัลดีๆรออยู่สำหรับผู้ที่โหวตให้กับผลงานต่างๆในวันนี้ค่ะเอาละค่ะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งรางวัลที่จะมาประกาศกันนั่นก็คือรางวัลพิเศษเซอร์ไพรส์นะคะสำหรับผู้ที่ได้โหวตกันไปในช่วงสุดท้ายนี้นะคะขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทั้ง12ท่านสุดยอดเลยจริงๆค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตจัดภาพกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะขออนุญาตตรงนี้เพิ่มเติมนะคะและอย่าลืมนะคะช่วงบ่ายนี้ก็ยังมีช่วงเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจนะคะเรียนเชิญทุกๆท่านอยู่ต่อกันด้วยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับ12ท่านและท่านผอ.เชิญอยู่ต่อบนเวทีนะคะเดี๋ยวจะรบกวนท่านมอบรางวัลพิเศษให้กับผู้ที่โหวตมานะคะจะมีหนึ่งท่านที่ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะคะเรียนเชิญท่านอยู่ตรงกลางต่อเลยนะคะเอาละค่ะแล้วผู้โชคดีที่ร่วมโหวตกับเรานะคะที่จะได้รับรางวัลนะคะเป็นบัตรของขวัญมูลค่า 3,000 บาทนะคะเลขของคุณจะขึ้นมาหน้าจอหมายเลขคุณสามารถดูได้ที่ด้านหลังเครื่องโบดนะคะใครที่มีตัวเลขนำหน้าหมายเลขหนึ่งเนี่ยถือว่าคุณท่านผอ.เบอร์อะไรนะคะถ้าท่านผอ.ได้ท่านต้องสละสิทธิ์ให้พิธีกรแทนนะคะท่านนี่คือหมายเลขที่โชคดีนะคะ1209ยังอยู่ในงานด้วยนะเพราะถ้าคุณไม่อยู่เราจะสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะโชคดีว่ายังอยู่นะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะได้บัตรของขวัญมูลค่า 3,000 บาทค่ะต้องขอขอบคุณดร.ถิตาภาสมิตินนท์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะนะคะขอบคุณท่านผอ.เป็นอย่างสูงเลยขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วของงานดีๆแบบนี้นะคะ NASA Investors Day 2018ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานอย่าลืมนะคะช่วงบ่ายเริ่มต้นบ่าย2เป็นต้นไปยังมีการเสวนาในหัวข้อ Disruptive Technology to Smart Farming TechnologyFood for the future หรือว่า disruptive technology นะคะน่าสนใจมากๆเลยกลับมาพบกันในห้องนี้ตอนบ่าย2นะคะแล้วอย่าลืมด้วยนะคะว่าช่วยกรอกใบประเมินแล้วไปยื่นที่จุดลงทะเบียนนะคะเราก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้ถ้าคุณเอาใบประเมินนั้นกรอกเสร็จแล้วไปยื่นนะคะส่วนเครื่องโหวตรบกวนวางไว้ที่ที่นั่งของท่านนะคะรบกวนด้วยเครื่องโหวตวางไว้ที่บนโต๊ะหรือบนเก้าอี้ที่ท่านนั่งนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเรามีของที่ระลึกแจกให้นะคะถ้าคุณกรอกใบประเมินแล้วก็ไปยื่นให้ที่จุดลงทะเบียนบ่ายสองเจอกันที่ห้องนี้เหมือนเดิมนะคะกับการบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพัชรีรักษาวงหมดหน้าที่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ